สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับทนายลุงพลเย้ยอัจฉริยะเชื่ออะไรได้บ้างมั่นใจไม่มีหลักฐานเอาผิดป้องป้าแตนเปิดบัญชีรับบริจาคไม่ผิดอยากได้คืนให้เขียนจดหมายจากรายการถามสุดซอยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นทางช่องเนชั่นช่อง22ได้สัมภาษณ์ทนายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาลุงพลทุกประเด็นร้อนคำถามแรกที่สัมภาษณ์ทนายรัชพลคือปัจจุบันลุงพลมีทนายดูแลให้กี่ท่านคำตอบจากทนายรัชพลตอบว่าผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลมีทนายคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ที่เห็นชัดๆก็คือทนายตั้มดูเรื่องคดีน้องชมพู่ทนายสมเกียรติดูเรื่องบุกรุกป่าไม้ครอบครองไม้ห่วงห้ามผมก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายดูหลักๆพวกบัญชีและภาษีของลุงพลซึ่งน่าจะยื่นภาษีโดยเร็วนี้คำถามถัดมารวมเงินบริจาคป้าแตนด้วยใช่ไหมทนายรัชพลตอบว่าการยื่นภาษีต้องรวมบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่างก็รวมทุกอย่างเลยคำถามถัดมาทนายทุกคนต้องโคกันไหมคะคำตอบจากทนายรัชพลตอบว่าคดีไม่ได้เชื่อมโยงกันต่างคนต่างทำงานกันได้คำถามถัดมาทนายตั้มไปศาลไปยื่นหนังสือเรื่องอะไรคำตอบคือถ้ามีหมายจับลุงพลขอให้ศาลมีการไต่สวนก่อนเพราะตัวลุงพลยืนยันว่าไม่เคยหนีและไปไหนไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้มียูทูบเบอร์ตามตลอดมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งถ้าศาลจะออกหมายจับไม่จำเป็นออกหมายเรียกโทรมาก็ได้อย่างวันก่อนที่มีป่าไม้มาวันนั้นก็ไม่ได้หนีอะไรทั้งที่ตำรวจมาเป็นร้อยคำถามถัดมาอย่างศาลออกหมายจับเราไปชะลอบอกว่าอย่าเพิ่งออกหมายจับได้ด้วยหรือทนายรัชพลตอบว่าก็เป็นสิทธิ์ของเราเราขออะไรก็ได้ส่วนศาลจะให้หรือไม่ให้ไต่สวนนั้นหรือเปล่าเป็นดุลยพินิจของศาลคำถามถัดมาหลายคนก็มองว่าถ้าไม่คิดว่าตัวเองทำจะไปขอทำไมร้อนตัวหรือเปล่าทนายรัชพลตอบว่ามันไม่จำเป็นคนเราเตรียมการไว้ก่อนได้ออกหมายจับไม่ได้แปลว่าเราทำผิดอาจหมายถึงว่าโอเคคดีอาจมีมูลเราก็ไปสู้ในศาลเราอาจจะถูกก็ได้การออกหมายจับเป็นผลเสียกับเราเพราะเรานั้นต้องใช้เงินประกันตัวเป็นเรื่องเดือดร้อนกับเราถ้าไม่มีหมายจับก็ไม่จำเป็นต้องประกันตัวความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ผมเงียบเพราะรอโอกาสผมเงียบเพราะรอเวลาผมเงียบเพราะรอดูอะไรอะไรไปก่อนว่าใครคิดอย่างไรต้องการอะไรใครเป็นเพื่อนใครเป็นมิตรแท้ถึงเวลาสิ่งที่เราคิดเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าเชื่ออะไรง่ายๆทั้งหมดให้ดูที่พยานหลักฐานทุกวันนี้ยังเกลียดชังกันไม่พอหรือครับเมื่อไรจะอโหสิกรรมและพูดความจริงปลพี่นอเป็นคนดีมากผมขอคารวะด้วยทั้งกายและใจถัดมานะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ไว้ว่าระวังอย่าปล่อยให้กายวาจาใจของตนเองต้องดำดิ่งถลำลึกลงไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากไปกว่านี้เลยนะครับมันจะถอนตัวไม่ขึ้นและอาจต้องจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ของใจตนเองอย่างเดียวดายไปจนตราบชั่วกันละปวสารอันหนึ่งกฎหมายมิได้มีไว้ใช้เป็นอาวุธในการทำลายคนอื่นแต่มีไว้เพื่อช่วยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นปลจิตถ้าระลึกชอบได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วสามารถแก้ไขจิตของตนเองได้และล่าสุดนะครับท่านทนายสมเกียรติ
ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับได้ข่าวว่าจะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์อีกอย่าเลยครับเดี๋ยวมันบานปลายหยุดตอนที่หยุดได้เถอะนะหากคุณออกอากาศอีกคราวนี้วัดเอาจริงแน่เขาปราณีแล้วที่ไม่ระบุชื่อนามสกุลอย่าทำผิดซ้ำอีกเลยปล.ดีเบตกันในศาลเถอะพร้อมพยานบุคคลและหลักฐานทั้งหมดลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับนะครับที่ได้มาคอมเมนต์ไว้จากทาง Facebook ของท่านทนายสมเกียรติคนแรกบอกว่ารองเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวชตั้งแต่เป็นเด็กปัจจุบัน84ปีมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่านางพูดไม่หยุดตอนนี้ไลฟ์สดกับ YouTube ช่อง1บอกว่าจะดันข้อ2ถึง5ให้ถึงที่สุดงงถัดมานะครับบอกว่าถอยไม่ได้ลูกพี่สั่งต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วค่อยไปหยุดที่แฉกันเองจากละครเรื่องผู้มีพระคุณถัดมานะครับบอกว่าเขาไปออกแล้วค่ะคุณทนายรายการเดิมพิธีกรคนเดิมเพิ่มเติมคือมีทนายมาด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับลุงแล้วเป็นเรื่องของนางกวัดตรงๆเลยเศร้าใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏแล้วพร้อมด้วยพยานและหลักฐานยังไม่มีจิตสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดียังดึงดันที่จะเอาชนะเอาความสะใจเพียงอย่างเดียวเพ้อเจ้อจ้องจะทำลายคนคนหนึ่งทำลายพระพุทธศาสนาปากบอกว่าออกมาปกป้องพระศาสนาขนาดนี้แล้วยังแยกแยะคำว่าทำลายกับปกป้องไม่เป็นบาปกรรมมีจริงนะคะและเห็นในชาตินี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะจาก Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญเคยวิเคราะห์เกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับเพิ่งรู้จักเครื่องจับเท็จเคยคิดว่าเครื่องจับเท็จใช้เวลาไม่กี่นาทีก็จบฮิแต่เพิ่งทราบจริงๆว่าใช้เวลา 1-6 ชั่วโมงหรือเกินกว่านี้บางคนจับแค่ 1-2 ชั่วโมงลุงพลถูกจับนานกว่า6ชั่วโมงจึงงงว่ามาตรฐานเครื่องนี้ใช้จับเท็จจริงหรือไม่น่าจะเรียกว่าเครื่องจับผิดคนเราปกติอยู่บ้านหรือที่ใดมีความหงุดหงิดไม่เท่ากันคลื่นหัวใจจิตใจเปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จับผิดคลื่นหัวใจเปลี่ยนได้ตลอดเวลาการเข้าเครื่องของแต่ละคนในคดีเดียวกันแต่ใช้เวลาจับต่างกันจึงหามาตรฐานไม่ได้อาจเพราะลุงพล5ชั่วโมงแล้วยังจับเท็จไม่ได้ต้องเพิ่มเป็น 6-7 ชั่วโมงเพื่อให้หงุดหงิดคลื่นหัวใจจะได้สับสนจึงต้องเรียกว่าเครื่องจับผิดไม่ใช่จับเท็จคดีนี้หาหลักฐานยากจึงต้องใช้เครื่องจับเท็จปลอบใจเจ้าหน้าที่เครื่องนี้แพทย์ใช้ตรวจคนป่วยใช้ไฟฟ้าจึงนำมาใช้จับเท็จคนไม่ได้เท็จจริงอยู่ในใจคนเอาอะไรมาเฉลยไม่ได้นอกจากหลักฐานเท่านั้นไทม์ไลน์ของทุกคนทางทีวีแสดงไว้ละเอียดมากจึงยากที่จะยัดเยียดเหวี่ยงแหใส่คนที่หมายตาไว้ตลอดสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความเห็นจากแฟนคลับลุงพลนะครับว่าได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างไรกันบ้างคนแรกบอกว่าสื่อก็ปั่นจนงงไปหมดทั้งที่คงไม่มีอะไรพอจะเป็นหลักฐานแล้วงมเข็มกันตั้งหลายเดือนแล้วทำรายได้ให้ใครต่อใครเยอะแยะไปหมดแต่คดีไม่คืบถัดมานะครับบอกว่าวันนี้ตาพูดโดนใจยายมากคนอยู่สภาพแบบนั้นเป็นยายปี๊ดแตกแน่เลยมาตรฐานอยู่ไหนนอกจากจะจับผิดถัดมานะครับบอกว่าเป็นหนูนะหงุดหงิดตายนานขนาดนั้นน่ะสาเหตุการเสียของน้องคนในครอบครัวน่าจะมีระแคะระคายนะหนูว่าน่ะไปมาๆพี่น้องเลยมาหมางใจกันถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้มีสาระกว่าโพสต์เข้าข้างปรินาและโพสต์อวยรัฐบาลมากกว่าเป็นไหนๆชอบโพสต์ที่มีเหตุ
มีผลแบบนี้ค่ะเป็นโพสต์ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นกลางมากค่ะถัดมานะครับบอกว่านั่นสิคะลุงพลถูกจับนานที่สุดถ้าเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ควรจับทุกคนในเวลาเท่าๆกันไม่งั้นลุงพลก็เสียเปรียบ